ครับสามารถมาถึงสถานีรถไฟได้แล้วครับเพราะว่าถามคนอื่นว่าไปทางซ้ายหรือไปทางเอกไปทางขวาหรือไปทางซ้ายนะครับก็เราก็สถานีรถไฟของไทยก็น่าจะมีของญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงไปข้างล่างใต้ดินหรือว่าเหมือน BTS อยู่บนข้างบนนะครับนี่มีเปล่าก็จะมีหลายชั้นนะครับสถานีรถไฟเราก็จะขึ้นของเราก็ต้องถามว่าเราจะต้องขึ้นบนหรือลงล่างนะครับก็ถ้าเขาบอกขึ้นลงก็คืออุเอะอุเอะนะครับถ้าเขาบอกขึ้นลงก็คือเอขึ้นไปข้างบนก็คืออุเอะหรือว่าภาษาไทยก็คือขึ้นบนภาษาอังกฤษก็คืออัพนะครับใช่ครับ